สวัสดีค่ะ Enjoy Lifestyle in Denmark ค่ะวันนี้จะสิพาเมียกันกระเพาะปลาจะไปเข้าป่าเหลืองานแล้วกันเข้าบ้านเอ้ยเหลืองานแล้วก็ไปร้านเวียดนามจ้ะก็มาเฮ็ดอันไปซื้อของมาเฮ็ดกระเพาะปลาจ้ะเบิ่งจอยใส่เบิ่งวานจะแต่งของเพิ่งเสร็จจ้ะเมื่อกี้จ้ะเดี๋ยวจอยใส่เบิ่งนะจ้ะว่ามีหยังแน่เนาะไปเบิ่งจ้ากำลังต้มน้ําอยู่จ้ะต้มน้ําซุปกันต้มน้ํามันเดือดอาจารย์เนาะเดี๋ยวจอยสิเอาปีกไก่ลงพุ่นนะจ๊ะกระเพาะปลาเครื่องเคียงของจอยเด้อจ้าเด้ออันนี้ไข่นกกระทาจะไปซื้อมาสองแพงอันนี้กระเพาะปลาเด้อจ้าเด้อเห็นบ่ซื้อมาสองถุงจ้ะอันนี้ปีกไก่จ้ะปีกไก่ตัดเป็นย่างแล้วกันครึ่งจ้ะตัดครึ่งออกมาน้ำกระล่างเดือดจ้ะนี่แหละจ้ะเครื่องที่จอยเซียนเฮ็ดกระเพาะปลาจ้ะโอ้น้ำใหม่ด้วยจ้ะเด้อเสียใส่ยุ่งส้มหน่อยเถอะบุจะมักใส่หมูย่อน้ำจ้ะปัจจัยเฮ็ดหอมมันบ่ได้เอาแช่น้ำไปจ้ะยังแข็งปังอยู่เลยก็เลยบ่ได้ใส่เฮ็ดหอมจ้ะปัจจัยนี่จ้ะโหปัจจัยสิใส่หยังแทนจะสิเอาเฮ็ดมันปูมาดัดแปลงใส่เบิ่งจ้ะว่ามันสิแซ่บคือจังเฮ็ดอันเฮ็ดหอมบ้านเฮาบ่ซั่นเด้อแล้วนี่พุ่นน่ะจ้ะเฮ็ดหอมถ้วยนึงจานนึงนี่แหละจ้ะเครื่องเคียงของจอยเนาะมาจ้ะจอยสิพาเอาไก่ลงหม้อเด้อปัจจัยนี้เด้อน้ําหม้อเดือดพุดๆแล้วตอนนี้กันอีก4นาที6โมงแรงจ้ะกินข้าวอิ่มไปแล้วล่ะแต่ว่าเสียกระเพาะปลาขึ้นมาอีกบ่ได้ข้าวปลากระสางกินเด้อจ้ะสางกินไปแล้วไปยกนึงกระสางกินอีกจ้ะกินข้าวผัดเนื้อไปเมื่อกี้นี่แล้วกับไข่ดาวปัจจัยเสียกระเพาะปลาขึ้นจ้ะหิวก่อนเฮ็ดกินกระเพาะอันข้าวผัดอันเนื้อไปก่อนปัจจัยเสร็จกระเพาะปลาได้จ้ะปัจจัยนี้เด้อเห็นว่าจ้ะเครื่องเคียงของจอยน่ากินว่าจ้ะซ้ำนี่ล่ะจ้ะอยู่เมืองนอกทานได้ได้ใส่กับทานได้เอ็นได้ก็ใส่อันนั้นเนาะจ้ะเนาะไปละจ้ะมาจ้ะจะสิผ่านตั้งกล่องเนาะจ้ะเนาะมาจ้ะจะสิเอาผ้าปีกไก่ลงใส่น้ำกำลังเดือดเดือดจะกระปรุงมันใส่ซอสพวกเขาทอดไปแล้วจ้ะกับใส่เกลือเกลือหอมเลยใส่หลักผักชีลงไปนะจ๊ะเนาะหอมขนาดหอมหลักผักชีอันแกงน้ำใหม่ร่วมมิตรของจอยนะกันมดแล้วแกงปุ๊บก็เอาไปแจกงูมดแล้วจ้ะแต่ว่าน้องยิงบ่ได้กินดอกเพื่อนกันก็บ่ได้กินหรอกเจ้าผู้อื่นเมื่อก่อนล่ะจ้ะหอมขนาดเดี๋ยวนี้มันอันอากาศหนาวแล้วมันมืดเร็วจ้ะอากาศเย็นคักหลายถ้าได้จักองศาล่ะจ้ะมื้อนี้7องศาถึง8 9องศาบ่จ้ะมื้อนี้ถึง10องศาเนาะฟังข่าวมื้อเช้าเนาะจ้ะเนาะจ้ะก็หาฟ้าหมอมาปิดจักข้าวเหลืองานแล้วก็บ่ได้ขอป้าจังมื้อนี้เพราะว่าจำมาบ้านมาซอยทิพย์เพิ่นอันเฮ็ดอันเพิ่นนั้นออกแบบเฮ็ดอันเอียงพอละจ้ะปลูกดอกไม้หน้าบ้านนะจ๊ะมันก็มาวาดแผนที่แล้วนั่นอันนี้อันคนเก่าที่บ้านให้มาเฮ็ดนั่นที่เขารับจ้างเขาอันพัดปั้นประกันพุ่งจ้ะนัดเราบ่เป็นนัดจะก็เลยโมโหจะก็เลยบอกอันไอ้ทิพย์เพิ่นว่าบ่เอาแล้วขาดลำคาดหาผู้ใหม่มาว่าซั่นปัตตวานผู้ใหม่เข้ามาเขาสิเอ็นจะเขาสิว่าจังใดจะตะวานไอ้ที่เพิ่นมาลองเฮ็ดอันเพิ่นมาลองอันออกแบบเองจ้าว่าเพิ่นสิเอาแบบใดเพิ่นสิใส่แบบใดแม่จ้ะก็เลยมาซอยคิดกันเลยบ่ได้เข้าป่าซะมื้อนี้เลิกงานแล้วก็เลยตุ้งดิ่งเข้าไปในเมืองแล้วก็หาซื้อข้าวซื้อของเฮ็ดกระเพาะป่าซั่นตั่วจ้ะกระเพ
พ่อปลาไปซื้อมาดามเฮ็ดกินเพิ่นเพิ่นนั่นนั่นบ่ได้ไปเขาปลานําเพิ่นจ้ะจ้ะเนาะแค่นี้ล่ะจ้ะเด้อเดี๋ยวจ้อยทาให้ไก่มันนั่นนึงตีไก่มันเดือดก่อนนะจ้ะเนาะมันสุกก่อนเดี๋ยวจ้อยสิพามาเบิ่งอีกเทื่อนึงเด้อจ้ะเด้อในช่วงเวลาทานหม้อเดือดปีกไก่ไก่สิสุกนะจ้ะเนาะจ้อยสิพามาเบิ่งโคมไฟจ้ะมื้อนั้นที่เห็นไอ้ทิศเพิ่นพาอันกระลุกคือเพิ่นพากันอันเฮ็ดอันติดโคมไฟจ้ะพุ่นน่ะจ้ะพุ่นสูงมันไปถึงดาดถึงฟ้าถึงพุ่นน่ะนะจ๊ะเนาะนี่แหละจ้ะบรรยากาศภายในบ้านหลังจากติดโคมไฟแล้วมันจะสีร่องปิดไฟเบิ่งนะจ๊ะเด้อจ้ะก็สิเป็นแบบนี้นะจ๊ะเนาะบรรยากาศก็สิเป็นแบบนี้จ้ะแล้วจอยจะให้เบิ่งตรงนั้นก็หลังจานนะจ๊ะเด้อจ้ะก็สิเป็นแบบนี้เนาะพุ่นน่ะจ้ะสายยาวขึ้นไปถึงพุ่นข้างละ3ดวงจ้ะนี่ล่ะจ้ะโคมไฟในครัวจ้ะก็สิเป็นแบบนี้นะจ๊ะเนาะเสียงกันตูดๆตั้งดังจ้ะบรรยากาศภายในบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเนาะไอ้ติดเพิ่นนอนฟังข่าวเพิ่นอยู่จ้าคุมไฟสวยงามตามท้องเรื่องจ้ะกับอันนี้นะจ๊ะเนาะพอเปิดไฟก็สิสว่างหมดเลยจ้ะไปจ้ะไปเบิ่งหมอเฮาว่ามันเดือดคักขนาดใดแล้วจ้ะมันเบิ่งตัวบัดเจนี่จะส่งกระเพาะปลาลุ่มด้วยบัดเจนี่กระเพาะปลาเอาห้องเฮียจะเรียนหนีไข่นกกระทะก็เรียนหนีไข่นกกระทะก็ตายปลาลุ่มนะคะพอปลาสุนันไปซื้อมามันเหมือนช่วงลดราคาจ้ะซื้อมาได้มาไว้2ถุงถุงละ10คนมันปกติเราอยู่ร้านเวียดนามมันขายถุงละ35คนจ้ะแล้วก็จะเอาไม้ลงค่ะปูหน้าลงไปเลยบ้านจอยในภาคกันมักกินจะได้จานกระเพาะปลาโดนโดนเฮ็ดเชื้อนึงก็เลยพากันเสียบใหญ่เลยโดนโดนเฮ็ดเชื้อนี่ก็ประมาณสัก2เดือนเฮ็ดเชื้อนึงได้จ้ะ2เดือน3เดือนเฮ็ดเชื้อนึงได้แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวนี่เฮ็ดดูอยู่จ้ะเพราะว่ามักกินก๋วยเตี๋ยวอันนี่ใช้ไม่ดีกว่าเพราะป้าตอนนี้จงไว้สู้พ่อแม่พี่น้องงามๆประเทศนี้อันจะสิหั่นดนแล้วขาสิคะผัวประหยัดมีดบ่คมพ่อแม่พี่น้องเขาเจ้าว่ารับมีดบ่คมผัวประหยัดพะน่าจ้ะยิ่งกระเจ้าบอกแล้วนะจ๊ะเนาะมันแมนดีๆบ่ล่ะฮึจอนี่มักกินอันกระเพาะปลาใส่หมูย่อแม่จ๊ะจอมันเสียบสีสันตะแซ่บอ
อันนี้จะกับปรุงเรื่องลงไปแล้วเด้อจ้าเด้อจะกระใส่อันก็ไม่ต้องบาดกันจ้ะจะกระใส่อันเอียงค่ะล่ะสอดพวกเขาช่องเส้นรสดีเส้นเกลือนะจ้ะเนาะเออใส่ผงชูรสน้ำจะขาดอะไรคือผงชูรสขาดผงชูรสไม่ได้ค่ะมากินผงชูรสไปปิดฟ้าหมอไปจังไรกันนะจ๊ะเด้อเปิดไฟหน้าบ้านจ้าว่าเงินจ่อยขยับมันจะเดือดขึ้นมาได้จ่อยเปิดไฟหน้าบ้านแป๊บหนึ่งก่อนมาเบิ่งต่อจ้าอู้หมอเดือดใหญ่เลยจ้ะหลังจากเวลาผ่านไปไก่สุกแล้วจ้ะกระเพาะปลากระสุกแล้วอาจารย์จะเสียเอาแป้งมาด้วยจ้ะจะแป้งลงให้มันเหนียวข้นแล้วจ้ะเนาะลุ่มสกันนะจ๊ะเนาะเหนียวข้นข้นแบบนี้แป้งแตกพอแตกพอแม่พี่น้องเฮ้ยแบบนี้มีละลายเข้ามาเองนะจ๊ะเตรียมใช้มือข้นสร้างมาเพิ่มเปลี่ยนมาแตกใช่ไหมพี่น้องมันมีเงินเมื่อกี้เนี่ยทิพย์ปัญญามันผ่านมาหนึ่งจบกินหนึ่งไข่หนึ่งนกกระทากับมันมุ้ยยอดจ้อยหอมหอมเพิ่นวะใส่แป้งอีกก้อนได้จ่าที่เต็มบ้านอีกคุณก็เดี๋ยวเอาเนื้อของมาก่อนนะจ๊ะนะเห็ดแบบนี้ไข่แน่พ่อแม่พี่น้องสิได้ใส่แป้งอีกจ้ะคุ้นๆนะจ้ะเนาะยังคัดกินหอมมันหอมมันเป็นลากผักชีค่ะนี่เจอกระเสียวนไข่นกกระทาลุ่งไข่นกกระทาตามด้วยหมูยอนิดหน่อยหมูยอกระหันต้นหน่อยต้นใหญ่จ้ะไก่เปื่อยดีค่ะไก่เปื่อยดีค่ะหมอบักใหญ่พ่อแม่พี่น้องหมอ10ลิตรคือเก่านั่นล่ะจ้ะเฮ็ดหน่อยบ่เป็นอ
เฮ็ดได้บ่ดีจ้ะเฮ็ดมันปูจ้ะดอกแม่น้อยพูดที่พี่เอาเฮ็ดมันปูกับมันให้ตายบ่แม่พี่น้องใส่ลงไปแล้วจ้าเห็ดหอมมันแพงมันมีเงินซื้อพ่อแม่พี่น้องใส่เห็ดมันปูจ้ะขาดวัวกันทีนี้ใส่ลงไปหมดเลยจ้ะหมูยอไปทีนี้ก็ต้องจุ่มมันไว้แล้วเสกทุกอย่างลงหม้อเหมือนเดิมเลยจ้ะกี่ไปหน่อยนึงไปจะถอดใส่ไข่ใหญ่เคียงกันจ้ะพร้อมขนาดพ่อแม่พี่น้องจ้ะวันนี้จะใส่เบิ่งหมอหมอไก่ได้จ้ะเด้อบ้านในคนอยู่จ้ะเดี๋ยวแป้งมาใส่เพิ่มอีกกันว่าคักปันได้ไหมจ้ะมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องเติมแป้งใส่แป้งไปมันละเป็นจืดๆก็เลยเอาเอียงก็แล้วจ้ะเอารูดตีใส่กับอันสอดผู้เขาท่องใส่นะจ๊ะเนาะสีสันจะสีสันเต็นกระโดดนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวใส่เบิ่งคักๆจ้ะจะตาก็สิเป็นแบบนี้ละจ้ะขนแล้วถอนไก่นะจ๊ะนี่คืออันสูตรกระเพาะปลาของจอยละจ้ะจอยก็เฮ็ดแบบง่ายๆของจอยละเนาะง่ายๆแต่ได้ใจความค่ะกะซีซั่นก็เป็นตะกินคือเก่านะจ๊ะเนาะเพียงแต่ใส่อันใส่อันเฮ็ดมันปูกับอันใส่อันหมูยอเพิ่มท้องจ่อยนี่ล่ะจ้าม่าจ้ามาผู้ใดอยากกินก็ยื่นมือเข้ามาตักเอาถ้วยเอาซ้ำมาจ้าเห็นบอกนะจะได้ลวกเส้นมีแล้วจ้าบัดนี้เด้อนี่เราเส้นเล็กใส่จะมากินเส้นเล็กสูตรกระเพาะปลาของจอยง่ายๆแต่ได้ใจความค่ะนี่ละจ้าวิธีเฮ็ดกระเพาะปลาของจอยก็ง่ายๆแต่ได้ใจความรสชาติแซ่บนัวนะจ๊ะเนาะหลังจากนั้นก็ไปปรุงเครื่องเอากินเผ็ดก็ใส่บักพริกหลายกินส้มก็ใส่น้ำส้มหลายกินหวานก็ใส่น้ำตาลเนาะจ้ะเนาะนี่ล่ะจ้ะแค่นี้ล่ะบ่มีหยังแล้วจ้ะนี่ล่ะจ้ะแล้วแล้วบ่เฮ็ดหยังอีกแล้วถ้าก็สิไปลวกเส้นมากินแล้วว่าจังนี้จ้ะบอกได้เลยว่าหอมเฮ็ดมันปูจ้ะหอมคักหอมแน่มาจ้ะเอาถ้วยมาเห็นบ่จ้ะเห็นทับพี่หน่อยจอยเลยบ่จ้ะคลิปนี้จอยก็ฝากไว้ซ้ํานี้เด้อจ้ะเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเขียนเข้ามาเป็นกําลังใจจอยคือเก่าจ้ะจอยก็กราบขอบพระคุณหลายๆกราบขอบพระคุณทุกการติดตามเด้อจ้ะเด้อ
ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำรวยเงินทองนะจ๊ะเด้อขอให้ทุกคนโชคดีคนใดที่รวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยขึ้นไปนะจ๊ะเด้ออย่างแรกคือสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงมาก่อนค่ะไปละจ้ะบ่มีหยังหลายฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าละจ้ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ